วัวโอตปุตไหนโอตปุตอยู่ตรงไหนหยาแอนฟิชอ่าฮะหอยโอเค let's go ป๊าป๊าไปแล้วเร็วๆเร็วๆตอนนี้เราก็กินอาหารเที่ยงกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขับรถเลาะไปอีกยังหมู่บ้านนึงนะคะไปบุ้มว่าเขาเจ้ามีอย่างแน่นะคะระหว่างทางเราเจอตะบองเพชรอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมว้าวยา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 ไม่เอาลูกดูเฉยๆว้าวต้นใหญ่มากดูอ่ะแล้วลูกก็เต็มเลยน่ะโอ้พาคุณผู้ชมดูก่อนทางนู้นทำไมเยอะมากเลยลูกอันนี้มันเน่าอันนี้มันอย่าไปเหยียบนะลูกน้ำนะอย่าไปใกล้นะอย่าจับโอเคอย่าจับนะน้ำนะอ่าฮะโอเคกับพูดยาเพราะว่าน้ำลูกเดี๋ยวน้ำโดนมือหนูว้าวโอ้ตะบองเพชรยักษ์นะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่ว้าดกมากข้างบนเนาะเอาโฟโต้ป๊าป๊าโฟโต้บัวระวังน้ำทิ่มมือหนูนะลูกอย่าจับนะคะเช้าหนูเคยเห็นไหมนี่กระบองเพชรยักษ์คือที่สะออนบ่แม่นหยังนะคะแม่จ๋าบ่เข้าใจว่าคือตะบองเพชรมีเยอะมากแล้วก็แต่ละที่ดกมากทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าแม่จ๋าประสบโอกาสที่จะจอดรถเก็บวิดีโอมาฝากเนาะซึ่งตรงนี้น่ะก็บ่ค่อยดกปานใดนะคะแต่ว่าเหมาะที่จะจอดรถแล้วเก็บวิดีโอมาฝากเนาะที่เขาดกเพราะว่าเขาเก็บยากแล้วก็กินยากเพราะว่ามีหนามหรือว่าพันนี้เขาไม่กินกันหรือยังไงคือแม่จ๋าก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าที่แม่จ๋าเห็นมีขายในซุปเปอร์ในร้านต่างๆคือร้านขายผลไม้อะไรน่ะคือใช่ตะบองเพชรแบบนี้ไหมคือแม่จ๋าก็ไม่รู้เนาะผู้ใดหูกะสามารถคอมเมนต์แบ่งปันความหูกันได้นะคะที่ใต้คลิปเนาะอันนี้ก็คือแม่จ๋าสอนก็เลยเก็บวิดีโอมาฝากพี่น้องนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าเห็นตะบองเพชรบางคนจะคือบางคนอาจจะว่าแบบธรรมดาเนาะแต่ว่าแม่จ๋าเพิ่งเคยเห็นนะคะเราแม่จ๋าก็งงนั่นแหละว่าทำไมเขามีขายที่นี่เขาไม่กินหรือพันธุ์ที่กินไม่ได้อะไรยังไงเนาะซึ่งถ้าเกิดเฮาขับรถผ่านนะคะเราจะเจอแบบนี้นะคะตะบองเพชรคือแบบเยอะมากนะคะเห็นอยู่ทุกที่นะคะแต่ว่าตรงเนี่ยคือเหมาะที่จะจอดรถนะคะก็เลยได้จังหวะนะคะก็เลยเก็บภาพวิดีโอมาฝากคุณผู้ชมนะคะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะแผนของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสะดวกตรงไหนก็จอดก็แวะนะคะมีอะไรดีๆสวยๆก็เก็บภาพเอาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแล้วเราก็ขับมาเจอหาดตรงนี้นะคะซึ่งมองดูสวยงามมากนะคะเดี๋ยวถ้าเหมาะเล่นน้ำเราจะไปเล่นน้ำกันค่ะ Very good for Hollywood มาเร็วๆคือแบบขับรถตะเวนไปเรื่อยๆนะคะเจอตรงไหนก็แวะตรงนั้นท่ามกลางทะเลสาบที่ร้อนระอุโอ้สารไทสายสายสายเร็วๆไปเล่นน้ำทะเลกันเร็วๆสวยมากเร็วๆทะเลสวยมากบัวหืมลูกหอยโอเคแล้วฟอยอือฮึคิมคิมเดี๋ยวมาม่าเอาถุงให้เก็บหอยอู้สวยจังเลยโอ้สวยมากน้ำทะเลสวยมากเย็นไหมลูกเย็นดีไหมกู๊ดหอยเหรอหอยกระทอยหินไม่ใช่หอยเดี๋ยวแม่จ๋าต้องขออนุญาตลงไปเล่นน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราค่อยไปหาเลาะกันต่อค่ะ
หลังจากที่เฮาเล่นน้ำคายฮอนกันเรียบร้อยนะคะบริเวณแถวนี้นะคะฝั่งริมชายหาดเนาะก็จะมีร้านค้าเล็กๆนะคะแล้วก็ข้าเจ้าก็จะมีของฝากของขายนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยนะคะทั้งของกินของฝากของใช้ของประดับอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาชมนะคะที่นี่นะคะเขาใช้เงินยูโรเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าของต่างๆก็จะราคาถูกกว่าบ้านเรานะคะเกาะคอสแห่งนี้นะคะตามที่เลาะแล้วก็ตลอนเที่ยวนะคะรอบๆเกาะเนาะซึ่งแม่จ๋าสังเกตเห็นว่าส่วนมากนะคะข้าเจ้าจะอาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งเนาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของร้านขายของฝากแบบนี้นะคะแล้วก็โซนของร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าพอถัดเข้าไปบนฝั่งในป่าในเขาหรืออะไรประมาณนี้ก็แทบจะไม่มีคนอาศัยอยู่สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนว่าข้าเจ้าจะเฮ็ดทางการเกษตรอะไรไม่ได้มากนักนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะคะสิ่งที่ข้าเจ้าปลูกได้แม่จ๋าสังเกตเห็นว่าข้าเจ้าจะปลูกโอลิฟออยล์นะคะที่เอามาเฮ็ดออยล์เอามาเฮ็ดอีหยังต่างๆนั่นแหละแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอลิฟออยล์เยอะมากทั้งสบู่แชมพูครีมอะไรต่างๆเยอะมากนะคะและแม่จ๋าก็คิดว่าโอลิฟออยล์นะคะก็คือจะเป็นพืชเศรษฐกิจของเกาะแห่งนี้นะคะและที่ข้าเจ้าขึ้นซื้ออีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นองุ่นนะคะเพราะว่าวายนะคะก็เป็นตัวขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเกาะแห่งนี้เช่นกันนะคะสวยมากเลยสวยไม่ลูกโมบายหอยฮัลโหลเบบี้เบบี้โก้ฮัลโหลเอชเชนเวียไม่งดซื้อและตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักโรงแรมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ำกันค่ะตอนนี้เราก็จะไปกินอาหารเย็นกันนะคะป้าป๋าสวัสดีครับหน่อยGood ฮะ Everything good Everything good What about here What's good What going on here หอยโอ้ยเนาะหอยเกาะอยู่ตรงรั้วสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปกินอาหารเย็นกันค่ะมามาจริงมามาหืมจริงทำมันจิตทำไมวีเด็ดใจที่จำทำมันจิตทำไมวีหนูก็รีบไปว่ะหนูจะได้นั่งที่เดิมเลยเร็วเร็วเขาจะเปิดแล้วเร็วป้าป๋าต้องป้อนโน้ตนี่มันสอยป้าป๋าอันนี้มันหอมอันนี้มันหอมอันนี้มันไม่หอมมันสอยนี่พูดมันสอยนี่หอมไม่มีกลิ่นหอมอยู่ด้วยหลังหอมเหมือนยูคาลิปตัสหน่วยก็ชอบchicken right
ินนุ๊กโอเคปะโอเค thank you อาหารของแม่เจ้าวันนี้อันนี้เป็นปลานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแล้วก็อย่างละนิดละหน่อยเอามาชิมนะคะมีเห็ดมีอะไรเนาะอย่างละนิดละหน่อยทาแสบต้องไปเอาไม้ทาประแสบก็คือพานนะคะหาอันใหม่นะคะสำหรับป้าป้าก็อันนี้อร่อยไหมเหมือนเดิมนะคะของกินเยอะมากมีให้เลือกทุกอย่างเลยนะคะไม่เบื่อนะคะอาหารที่นี่ไม่เคยซ้ำเลยเอ้หนูจะไปไหนนี่หนูจะไปไหนคะไปเล่นสันดินโอเชียนโอเคแอนอยู่กินข้าวเสร็จหรือยังกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็อยากจะไปเล่นทรายอยากไปเล่นของเล่นนะคะโอเควิโก้ถึงแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้อือฮึอือฮึอย่าโกโกโกและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชายหาดเนาะบริเวณที่พักโรงแรมของเรานะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะข้าเจ้าก็มีมินิบาร์นะคะสามารถดื่มได้ตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทานอาหารเย็นที่โรงแรมแล้วถ้าเราไม่นั่งในส่วนของมินิบาร์ของส่วนโรงแรมเราก็สามารถมานั่งชิลๆนะคะริมทะเลยามเย็นได้นะคะอันนี้น้องอเล็กเพิ่นอยากมาเล่นทรายย่ามะแรงนะคะก็เลยพากันมารีแลกซ์นิดนึงค่ะฮัลโหลเบบี้เบบี้ฮัลโหลโนมีดูโบนไปครอบครัว not here son with my camera สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีรอบค่ำนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลสวยมากป้าป๋าป้าป๋าบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะสวยมากนะคะว้าวโอเคกุ้งกุ้งดูก็ประมาณนี้นะคะกิจกรรม1วันนะคะในวันนี้ของพวกเราที่เอามาฝากกันเนาะกะหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะจังไหนนะคะมืออื่นถ้ามีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบนเกาะแห่งนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาชมจันเจ้าก็เดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ให้น้องอเล็กเดินซ้ายสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันเนาะเพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะแต่ตัวเล็กของเราก็สู้ไม่ถอยนะคะไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนะคะสวัสดีครับปอนไหนจันเจ้าอยู่ตรงไหนเอี่ยโอ้เอี่ยจันเจ้าเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเราก็นั่งดื่มเบียร์ป๋องหนึ่งอันนี้เป็นเบียร์ของประเทศนี้นะคะซึ่งก็เบียร์ที่นี่นะคะขายไม่แพงเนาะเบียร์ของโรงแรมไม่แพงนะคะเพราะว่าเวลาเขาออกไปข้างนอกเขาลองสั่งเบียร์จากข้างนอกก็คือแพงกว่าที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใจคิดว่าของที่โรงแรมเนี้ยนะคะคือแบบถูกกว่าข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะขายให้พิเศษเฉพาะลูกค้าของโรงแรมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินสวยงามมากนะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ